ชิญครับมาตรงเวลาดีนะคะก็นึกว่าจะมาไม่ทันเหมือนกันแหละครับเอกสารหลายชิ้นมันอยู่ต่างประเทศกว่าจะประสานงานกันได้เอาเรื่องเหมือนกันผมว่าที่จริงแล้วพวกเราก็คนคุ้นเคยเท่านั้นนะครับอย่าให้มีเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงสายเสียความรู้สึกเลยนะครับหมายความว่าจะให้คุณประวันเซ็นเช็ค50ล้านง่ายๆว่างั้นเถอะมันน้อยไปด้วยซ้ำถ้าจะแลกกับชื่อเสียงของคุณเป้แล้วชื่อเสียงของคุณเนียนล่ะครับเงิน50ล้านนี่พอจะแลกได้ไหมเราจะฟ้องหย่ากลับเพราะคุณเนียนจงใจหลอกลวงคุณเป้ว่าท้องเพื่อบีบบังคับให้แต่งงานชักจำมากแล้วนะคุณแจ้งคราวก่อนไม่เอาเรื่องไปทีแล้วนะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวที่หวือหวากล้าได้กล้าเสียของคุณเนียนตอนที่อยู่อังกฤษกันแล้วกันนะครับพูดดีๆนะคุณแจ้งผมว่าคุณเนียนนั่งฟังเฉยๆดีกว่าครับถ้าไม่อยากถูกผมแฉอย่าหลงเชื่อมันนะโป้มันพยายามใส่ร้ายเนียนนี่เป็นเอกสารจากโรงพยาบาล2แห่งที่อังกฤษครับให้รายละเอียดไว้ว่าคุณเนียนเคยประสบอุบัติเหตุใหญ่2ครั้งผมก็รู้อยู่แล้วคนประสบอุบัติเหตุมันผิดตรงไหนไม่ผิดหรอกครับแต่โป้คงยังไม่รู้ว่าลูกเมียสุดที่รักถูกผ่าตัดมันลูกทิ้งไปแล้วครับไม่จริงอ่ะพี่สาทรลองอ่านดูเองสิครับฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอกสารบ้าบอเนี่ยมันถูกเมคขึ้นมาครับโป้มันไม่จริงจะฉีกให้เสียเวลาเลยครับนั่นน่ะสิหรอกเอกสารตัวจริงผมเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วเอกสารแค่นี้คงพอจะยืนยันได้แล้วว่าคุณเนียนรู้ตัวอยู่แล้วว่าท้องไม่ได้แต่จงใจหลอกลวงคุณเป้หวังทรัพย์สมบัติจากการแต่งงานไม่จริงอ่ะพวกแกใส่ร้ายฉันหนูเนียนยอมรับความจริงเถอะนะลูกนะหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วที่สำคัญหนูเนียนไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะฟ้องกลับนะจ๊ะเพราะว่าแจ้งอ่ะเขาแค่ขู่เฉยๆนะลูกนะขอผมดูเอกสารหน่อยนะครับพ่ออย่าไปเชื่อนะคะมันกลั่นแกล้งเนียนเราไปจดทะเบียนหย่ากันเงียบๆดีกว่านะเนียนแล้วผมจะให้เงินคุณตามสมควรพ่อต้องช่วยเนียนนะพวกเขาถูกรังแกเนียนเรื่องที่พวกเขาพูดไม่เป็นความจริงเลยนะพ่อเนียนจะแกล้งท้องแกล้งแท้เนียนจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงครับพ่อเข้ามาได้เลยครับผมนึกอยู่แล้วว่าพยานเอกสารแค่นี้ไม่น่าจะพอวันนี้พี่สาทองจะได้ตาสว่างสักทีครับปีเตอร์อ้าวคุณเนียนรู้จักด้วยเหรอครับไม่รู้จักแกเป็นใครดูรูปเตือนความจำกันหน่อยดีไหมจริงอ่ะผมมีคลิปที่ถ่ายไว้ด้วยนะอยากดูไหมครับว่าเราอ่ะ
รู้จักกันลึกซึ้งแค่ไหนเนียนผมไม่อยากให้พี่รู้สึกว่าเราดูแลการเนียนแบบนี้เลยแต่ผมก็ต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันนะครับตกลงตามข้อเสนอของผมเถอะนะครับพี่สาวทองมันจะดีกับทุกฝ่ายไม่มีใครต้องเสียชีวิตด้วยผมยอมตกลงทุกอย่างขอให้พวกคุณออกประเด็นนี้อย่ามายุ่งวุ่นวายกันเนี่ยอีกไปออกไปเอาอะไรกับผมอีกอ่ะทำร้ายตัวเองทำไมอะลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูกกลับไปกันแล้วลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะลูกไม่มีใครแกล้งลูกสาวโป้ได้อีกแล้วพ่อเกลียดเนี่ยแล้วใช่ไหมโป้จะเกลียดลูกสาวของโป้ได้ยังไงนี่จำเป็นต้องโกหกว่าท้องเพราะเนียนกลัวว่าคุณเป้จะไม่รักเนียนถ้าเนียนมีลูกกับเขาไม่ได้เขาก็คงไม่ยอมแต่งงานกับเนียนโป้ว่าแล้วลูกสาวโป้ทำอะไรมีเหตุผลเสมอที่เนียนเสียใจแล้วก็อึดอัดใจมากที่สุดที่เนียนต้องโกหกพ่อเนียนขอโทษนะพ่อให้อภัยเนียนพ่อแล้วแต่เรื่องที่ผู้ชายคนนั้นพูดเนียนบอกว่าไม่จริงเขาใส่ร้ายเนียนพ่อจะเชื่อเนียนไหมผู้ชายคนนั้นพูดอะไรพวกมันทันได้ฟังเอารูปใครต่อใครมาให้ดูก็ไม่รู้ว่ามันตัดต่อชัดเลยพวกนั้นนะรวมหัวกันดังแกลูกสาวโป้เราควรจะไปให้ไกลจากพวกเขาเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ๆอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนใจร้ายพวกนั้นอีกเลยลูกครับโป้
นางฟ้าของโป้ดับแสงตะวันไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้